Impurity สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องภารกิจหัวใจของยายโจโจ้ใน EP ที่ 7-8 ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะนางเอกมานั่งล้ำลึกถึงความหลังอันแสนหวานสมัยเป็นแฟนกับหมอถังที่คาเฟ่ที่เคยมากินขนมด้วยกันฝันกลางวันเพลินๆหมอถังตัวเป็นๆก็โผล่มาอยู่ตรงหน้าเธอทำตัวไม่ถูกจึงขอเข้าห้องน้ำสาวทิชชู่เพื่อสงบจิตใจเมื่อพร้อมแล้วก็ออกมาทักทายเธอสั่งขนม2ที่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาหมอถังนึกว่านัดใครไว้ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบกันได้ความว่าตั้งแต่ไปเรียนต่อที่อเมริกาก็ไม่ได้กลับมาแต่พ่อห่วงว่าอยู่คนเดียวจึงเรียกให้กลับไต้หวันตอนนี้กลับมาได้ปีกว่าแล้วเขาถามเธอว่าแต่งงานหรือยังนางเอกใจฟูรีบตอบว่ายังแต่แอบโม้ว่ามีคนมาจีบเยอะเลยเลือกไม่ถูกเขาชมว่าเธอสวยขึ้นนางเอกเขินทำแก้วกาแฟตกหมอถังรีบลงไปเช็ดให้ระหว่างนั้นมีคนโทรตามให้ไปทำคลอดทั้งสองจึงแยกกันกลับคนละทางนางเอกมีคำถามคาใจแล้วเขาล่ะแต่งงานหรือยังเนี่ยบรรยากาศออฟฟิศวันวาเลนไทน์ทุกคนมีของขวัญวางบนโต๊ะนางเอกแปลกใจปีนี้โต๊ะเธอก็มีช่อดอกไม้กับเขาด้วยแต่การ์ดดันเขียนว่ามอบให้หัวหน้าติงจึงเอาไปวางในห้องติงซูฉีหันกลับมาเจอเจ้าของห้องพอดีติงซูฉีสมเพศที่นางเอกไม่มีใครส่งของขวัญให้จึงเอากุหลาบที่ซื้อไว้แจกลูกน้องเซลล์2ส่งให้แล้วขอตัวไปกินข้าวกับแฟนนางเอกไม่ยอมน้อยหน้าบอกว่าเธอเองก็มีนัดเหมือนกันนัดของนางเอกก็คือกินข้าวที่บ้านกับแม่เลี้ยงที่ทำอาหารพร้อมไวน์แดงไว้รอเต็มโต๊ะแม่เลี้ยงบอกว่าเธอกับหมอถังได้พบกันอีกครั้งเป็นวาสนาแสดงว่ายังไม่หมดบุญซึ่งกันและกันจากนั้นก็เอาด้ายแดงมาผูกข้อมือเป็นเครื่องรางชักนำคนที่มีวาสนาให้มาเจอกันนางเอกซาบซึ้งที่แม่เลี้ยงดูแลเธออย่างดีแม่เลี้ยงว่านางเอกเป็นเหมือนวาสนาที่เหลืออยู่หลังจากที่พ่อของเธอตายไปมาร์คหวังส่งข้อความเตือนว่าอย่าลืมไปบริการหลังการขายที่ห้องของพระเอกนางเอกจึงขึ้นไปกดกริ่งเพื่อเข้าห้องไปทำอาหารเข้าไปก็ทำจมูกฟุตฟิตได้กลิ่นประหลาดชวนสงสัยนางเอกแซะว่าที่แท้ก็เป็นกลิ่นความเหงาอ้างว้างของคนคนหนึ่งที่ไร้คนรักเคียงข้างในวันวาเลนไทน์จากนั้นก็ลงมือทำอาหารไม่นานก็ร้องเสียงหลงเพราะทำเตาแก๊สพังพระเอกโมโหที่สร้างความวุ่นวายไม่หยุดหย่อนแถมมีหน้ามาขายเตาสี่หัวให้ใช้แทนเตาที่พึ่งพังอีกสุดจะทนจึงเอาผ้าอุดปากแต่ก็พ่ายแพ้ลูกตื้อที่บอกว่ายังไงวันนี้ก็ต้องให้เขาได้กินอาหารอร่อยๆให้ได้เธอซื้ออาหารบ้านๆไปนั่งกินที่สวนสาธารณะพร้อมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พระเอกเหยียดว่าผู้หญิงวัย30อย่างเธอกินของทอดให้มันน้อยๆหน่อยแล้วก็ได้สารคดีสุขภาพจนนางเอกต้องเอาอาหารมาอุดปากจากนั้นก็ชูแก้วเล่าตะโกนว่าถึงตายก็ตายอย่างมีความสุขปีเหอกับเพื่อนเซลล์หนึ่งมาเที่ยวผับเพื่อหาหญิงสละโสดมองไปเห็นสาวผมยาวนั่งอยู่คนเดียวปีเหออยู่ให้อภังเข้าไปทักปรากฏว่าเจอคนกันเองอย่างติงซูฉีสองหนุ่มชิ่งกลับก่อนเหลือแต่ปีเหอที่ต้องอยู่รับหน้านางเอกเริ่มเมาแล้วพลั้งพลูถึงความโสดที่ต้องไร้คู่วันวาเลนไทน์มาไม่รู้กี่ครั้งพระเอกนึกถึงวันที่โดนเธอเล่นงานเพราะความเมาจึงแย่งเหล้ามาจากเธอนางเอกอาละวาดว่าเพื่อนกันก็ต้องดื่มด้วยกันจากนั้นก็บังคับให้เขาดื่มให้หมดแล้วถามขึ้นมาว่าแต่งงานหรือยังพระเอกนึกว่าถามตนที่ไหนได้กำลังพูดถึงหมอถังแต่อายเลยไม่กล้าถามเขาตรงๆพระเอกแซะว่ายังมียางเหลืออยู่อีกหรอจากนั้นก็แนะนำว่าผู้ชายถ้าลองถามถึงเรื่องแต่งงานแสดงว่าเขาอย่างว่างให้เธอสบายใจได้หันมาอีกทีนางเอกก็เมาหลับไปแล้วปีเหอดื่มเป็นเพื่อนกับติงซูฉีแต่ก็อดแปลกใจไม่ได้วาเลนไทน์ทั้งทีกลับมาดื่มคนเดียวจึงบอกว่าวันวาเลนไทน์นอกจากเป็นวันแห่งความรักแล้วก็เป็นวันที่คนเลิกกันมากที่สุดเหมือนกันติงซูฉีขิงว่าเธอไปกินข้าวกับแฟนมาแล้วถึงได้มานั่งดื่มที่นี่หรอกปีเหอไม่หยุดสร้างความร้าวฉานปั่นว่าสงสัยนัดอีกคนหลังจากเจอเธอเหมือนกันติงซูฉีเริ่มหวั่นว่าแฟนจะนอกใจจึงซัดเหล้าเหมือนดื่มน้ำจนปีเหอเลิกพูดนางเอกลืมโทรศัพท์ไว้ที่ห้องพระเอกและมันก็ดังขึ้นพระเอกเห็นเป็นชื่อหมอถังและเบอร์ที่โชว์อยู่ก็เป็นเบอร์เดียวกับที่นางเอกฝากให้ไว้เมื่อ8ปีก่อนตอนประสบอุบัติเหตุนางเอกนึกขึ้นได้ว่าทำโทรศัพท์หายจึงย้อนกลับไปหาที่ออฟฟิศแต่ไม่เจอสุดท้ายมาอยู่ที่หน้าห้องพระเอกดูนาฬิกาเป็นเวลา3กว่าแล้วจึงไม่รบกวนเขาพระเอกเอาโทรศัพท์ของนางเอกให้มาร์คหวังนำไปคืนเธอมาร์คหวังสงสัยว่าบ้านก็อยู่ใกล้กันทำไมไม่คืนเอง
รือว่ามีเหตุอะไรที่คุยกันไม่ได้พอดีว่าวันนี้นางเอกจะมาเยี่ยมแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าพระเอกเปลี่ยนใจเดี๋ยวเอาไปคืนเองนางเอกกลับมาแต่งตัวเชยเหมือนเดิมจนอาซิงทักวันนี้แฟนของติงซูฉีมาเซอร์ไพรส์มอบของขวัญให้เธอถึงออฟฟิศจนเพื่อนร่วมงานพากันอิจฉามีแต่ปี้เหอที่เห็นถึงความผิดปกติผู้ชายที่มาเอาใจผู้หญิงเป็นพิเศษก็เพราะต้องการกลบเกลื่อนอะไรบางอย่างแล้วก็ตามหานางเอกจนเห็นท่าทางที่ซึมเศร้าเพราะหมอถังยังไม่โทรมาปี้เหอลงทุนไปหาหมอถังถึงคลินิกเพื่อจะบอกเบอร์โทรและที่อยู่ออฟฟิศของนางเอกเพื่อให้เขาได้รื้อฟื้นฐานไฟเก่าอีกครั้งพระเอกซ้อมคืนโทรศัพท์ให้นางเอกทั้งหน้ายิ้มหน้าเท่หน้าโหดสุดท้ายก็นึกขึ้นได้ว่าแค่คืนมือถือจะซ้อมท่าไปทำไมเนี่ยหมอถังมาหานางเอกที่ออฟฟิศติงซูฉีแปลกใจที่มีผู้ชายมาหานางเอกหลังวันวาเลนไทน์จึงทายว่าเขาคือแฟนเก่าพระเอกเดินวนเวียนที่แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่นานไม่เห็นนางเอกมาสักทีจึงกลับไปหมอถังนัดพบนางเอกคืนนี้เธอลางานครึ่งวันแต่งตัวสวยออกจากบ้านจงอาซิงสงสัยหมอถังรออยู่ในรถเผลอกดที่ปัดน้ำฝนไปโดนพระเอกจึงรีบลงไปขอโทษและขอรับผิดชอบค่าซักรีดชุดมอบนามบัตรไว้ให้พระเอกเห็นชื่อและเบอร์โทรเหมือนกันจึงถามว่าใช้เบอร์นี้นานหรือยังหมอถังบอกไม่ต้องห่วงว่าจะติดต่อไม่ได้เขาใช้เบอร์นี้มา10ปีแล้วและก็ยังไม่เปลี่ยนพอดีนางเอกลงมาพระเอกจึงขอตัวไปก่อนหมอถังจอดรถหน้าร้านเหล้านางเอกคิดไม่เร็วไปหน่อยหรอเจอกันปุ๊บ ก็พามากินเหล้าแต่ก็เลี้ยวกลับแทบไม่ทันเพราะไม่ใช่ร้านเหล้าแต่เป็นคลินิกหมอสูรางวัลโนเบลอาจารย์ของหมอถังเขาพาเธอมารักษารังไข่เสื่อมเสร็จแล้วหมอถังจะไปส่งเธอกลับบ้านนางเอกผิดหวังที่นัดครั้งนี้จบเร็วเกินไประหว่างนั่งรถหมอถังเล่าชีวิตประจำวันว่างานยุ่งมากถ้าไม่อยู่ที่คลินิกก็กลับบ้านนอนมีออกกำลังกายบ้างไปดูหนังบ้างแต่ก็ทำทุกอย่างคนเดียวนางเอกเอ่ยปากถามว่าเขาแต่งงานหรือยังหมอถังรีบตอบว่ายังโสดไม่ทันไรรถเจ้ากรรมก็ดับทำให้ทั้งสองคนต้องเดินกลับบ้านระหว่างทางกลับหมอถังแวะร้านขายของชำสมัยเรียนคุณยายคิดว่าทั้งคู่แต่งงานกันแล้วเลยชื่นชมว่าเป็นคู่รักที่ยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงมาร์คหวังบ่นนางเอกที่ยังไม่มาให้บริการหลังการขายพระเอกบอกเธอมีนัดกับผู้ชายวันนี้คงไม่มาแล้วจากนั้นก็ให้มาร์คหวังรายงานสถิติการดำเนินงานของโรงแรมทั้ง15แห่งทั่วประเทศพระเอกจำข้อมูลผิดพลาดจนมาร์คหวังทักเขามีแผนจะไปดูงานที่สิงคโปร์3สัปดาห์มาร์คหวังบอกว่าทำงานหนักควรพักผ่อนบ้างจากนั้นก็แซวว่าตั้งแต่ได้พบกับนางเอกก็เริ่มเปลี่ยนไปใช้ของสีชมพูใจลอยและร้อนตัวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนไม่เคยมีใครเข้าใกล้เขาเกิน1เมตรและจามต่อหน้าเขาแต่นางเอกกลับทำได้พระเอกปฏิเสธว่าคนเรามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงกันบ้างนางเอกเล่าให้ฟังไม่มีใครเชื่อว่าเธอเคยคบกับหมอถังมาก่อนเปรียบเหมือนลูกเป็ดขี้เหร่กับเจ้าชายหมอถังถามจริงจังมีเรื่องอะไรจะพูดกับเขาไหมนางเอกตัดบทและขอตัวขึ้นบ้านปี้เหอกับแม่เลี้ยงรอฟังเรื่องเธอกับแฟนเก่าอยู่นางเอกอุบไว้ไม่ยอมบอกแล้วเปลี่ยนชุดไปออกกำลังกายพระเอกโทรนัดจะคืนโทรศัพท์ให้วันนี้จะต้องเคลียร์ให้ชัดเจนแล้วก็หยิบสร้อยคอที่มีแหวนห้อยอยู่นางเอกรู้สึกคุ้นแต่นึกไม่ออกจึงเล่าว่าคนที่เธอช่วยไว้เมื่อ8ปีก่อนคือเขาเองอยากจะโทรไปขอบคุณแต่เบอร์ที่ให้ไว้เป็นเบอร์ของผู้ชายนางเอกแก้ตัวว่าตื่นเต้นไปหน่อยจึงให้เบอร์แฟนเก่าไปนางเอกได้รู้เสียทีว่าทำไมเขารับเธอเป็นเลขาแถมยังออเดอร์กระทะเป็นการตอบแทนจากนี้ไปไม่มีอะไรติดค้างกันอีกแล้วนางเอกขอเป็นเพื่อนดื่มต่อแต่ถูกปฏิเสธคราวที่แล้วดื่มด้วยกันผื่นขึ้นเต็มตัวและรังเกียจที่เธอชอบจามใส่บ่อยๆนางเอกหน้าจ่อยทันทีนางเอกนึกถึงเรื่องราวในวันนั้นเธอกำลังจะเดินทางไปต่างประเทศแต่ต้องตกเครื่องเพราะช่วยเขาพอนึกถึงหมอถังก็รู้ตัวดีว่าไม่เหมาะกับเขาและคงไปกันไม่ได้ติงซูฉีแซวปี้เหอว่าดื่มแต่กาแฟถูกๆทำให้กระดูกพรุนจากนั้นก็แนะนำให้กินคอลลาเจนผลิตภัณฑ์ธุรกิจของครอบครัวหัวหน้าบอกนางเอกว่ามีคำสั่งจากเบื้องบนให้เลิกจ้างพนักงานที่ผลงานไม่เข้าเป้าเพื่อความอยู่รอดของบริษัทนางเอกคิดหนักเพราะไม่อยากจะตัดใครสักคนในทีมไปแล้ว EP ที่8ก็จบลงติดตามภารกิจหัวใจของยายโจโจ EP ถัดไปในคลิปหน้าช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ